ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก่อนที่จะไปชมภาพบรรยากาศนะคะคอนเสิร์ตที่นำมาฝากกันย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่มีคำถามต่างๆอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นบางคนชมรายการตั้งแต่เบรกแรกอยากจะส่งกำลังใจเหลือเกินก็พิมพ์ SJ นะคะตามด้วยชื่อนามสกุลแล้วก็ข้อความนะคะส่งมาที่422-1606วันนี้3,000ผู้โชคดีค่ะมีโอกาสที่จะได้รับเหรียญขวัญถุงจากหลวงปู่ฟูหรือว่าหลวงพ่อฟูนั่นเองนะคะก็รีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันนะที่422-1606นะคะประกาศรายชื่อท้ายๆรายการละกันนะทุกคนจะได้มีเวลาส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ตามคำสัญญาแล้วค่ะหลายคนอยากชมภาพอยากชมเหมือนกันนะฮะแหมรอคอยมานานเริ่มต้นงานวันนั้นนี่นะคะมีทั้งความสนุกมีทั้งความบันเทิงนะคะโอ้โหมีทั้งแบบสิงโตจากคณะน้ำปากด้วยมีน้องๆแฟชั่นโชว์ด้วยนะพูดแบบนี้ไม่เห็นภาพแน่นอนชมภาพเลยค่ะใช่ครับนี่นะฮะนี่บริเวณหน้านะคะหน้าหอเราเวสเกตหอที่เซ็นทรัลนั่นเองผู้ชมรายการนะหลายท่านเลยก็ไปแต่เช้าตรู่เลย8โมงเจอกันค่ะแต่ผมมันไปมาแต่ไปตั้ง7โมงเช้าแต่ดูไม่มีใครมาเลยออกมาเช้าอยู่ดูนาฬิกานะฮะแต่พอผ่านไปแป๊บเดียวเท่านั้นแหละพอ 7-8 โมงนี่นะฮะมียิ้มรอยลิ้มที่พิมพ์ใจขอบคุณทุกท่านนะฮะนี่คุณนี้มิรืมเรือนนะครับนะฮะพี่ฝนก็เป็นหลานพี่ไอ้คาราบาวนะฮะพร้อมกับน้องน้ำมนต์โอบากุลทำหน้าที่ในการดูแลนะครับตรงในเนี่ยฮะไปรายการเยอะมากรวมทั้งสิทธิ์แท้สิทธิ์ที่เป็นอดีตตอนเก่าแก่คนหนังจนถึงการปัจจุบันก็มากันใช่ครับอันนี้ค่ะคือคอนเสิร์ตการกุศลค่ะทำสารฝันปันน้ำใจนะหรือว่าสารฝันเติมรอยยิ้มนี่เองนี่ข้าวพอทัศน์ฝากไว้ในอ้อมอกน้ำใจเนี่ยฮะสั่งกันเยอะเดี๋ยวไปส่งให้ที่บ้านเลยนะครับโทรเข้ามาใครอยากจะแบบว่าได้ทานข้าวผัดเดี๋ยวให้น้องไนท์ขับไปส่งนะฮะบริการดีฟรีค่ะนะได้เลยส่งไนท์บอกโทรทีมงานบอกว่าขอข้าวสารหน่อยเถอะช่วยครูแล้วนะตอนนี้ครูขอปั๊มที่เหลือนะแล้วรายได้จะได้ไปช่วยพี่น้องเกษตรกรทางภาคอีสานด้วยนะคะเราก็ช่วยกันนะคนละไม้คนละมือเพราะต้องทานข้าวอยู่แล้วไงใช่ค่ะและข้าวดีคุณภาพดีแบบนี้นะคะจะได้มาร่วมด้วยช่วยกันตรงนี้ก็มีบูธต่างๆนะคะขอบคุณบูธต่างๆด้วยนะคะที่มาร่วมงานร่วมกันนี่เขาเอาทรัพย์ปัจจัยทั้งหมดเนี่ยเอามาร่วมนะฮะร่วมรวมแล้วก็เอามาร่วมสร้างอาคารเรียนนักเรียนนะหรือแม้แต่เด็กที่เราอยู่ในโครงการด้วยค่ะนะฮะย้อมผมย้อมดำนะสินค้าโรงงานไงของดีราคาถูกราคาถูกนะฮะแล้วก็ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันอันนี้พี่ธิดาดวงดาวแล้วก็พี่อนันต์ดวงดาวบรรยากาศอันนั้นก็เดินเล่นค่ะก่อนที่จะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตก็เดินเล่นพบปะกับทุกท่านสื่อมวลชนเยอะแยะเลยผมเห็นแล้วดีใจคือไม่รู้เดี๋ยวผมเกิดมาคุ้มค่าเลยฮะคือทุกคนจะมาช่วยอ่ะเงาออกมาทั้งมวยเขาไม่มีค่าตัวนะฮะเขาไม่มีค่าแรงแต่เขามีหัวใจที่จะมอบให้ครูใช่เลยศรัทธาครูบูชาพระรถละกรรมค่ะนะฮะทุกคนก็มาด้วยใจจริงๆอย่างเมื่อสักครู่ที่เห็นเนี่ยมันคือผักปลอดสารพิษนะคะมีทั้งแบบสเต็กมีหลายอย่างที่บอกว่าปลอดสารพิษจริงๆแต่เราเลือกกินนั่นเองกาแฟด้วยพูดแล้วอยากหูนี้อยากทานเลยนะอยากกินเลยนะฮะอยากกินอยากจะดื่มไปนะฮะชื่นใจนะฮะคนขายก็รอนะฮะคนสวยคนงามคนไหนก็สวยนะฮะแล้วทุกคนก็จะยิ้มแย้มนะคะเพราะว่าทักทายกันพูดคุยกันเหมือนในครอบครัวเลยเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้มีอะไรที่ขัดข้องหมองใจนะครับแล้วไปรายการเราก็ไปเยอะแยะมากมายนะคุณหน้าคุณตากันคุณหน้าคุณตากันเลยนะทั้งสองแต่ละคนเนี่ยนะฮะพระอาทิตย์ขึ้นน่ะรู้เลยนะฮะว่านะส่องแสงแล้วนะครับนะแสงอรุณวันใหม่ของเรามีการให้พิสูจน์ให้ลองค่ะแต่รายการที่เห็นเนี่ยโอ้โหมันแบบมาเจอการทักทายครับถึงนะฮะคือไม่ได้มาก็ไม่ได้บอกว่าอะไรนะฮะเดี๋ยวก็เจอกันแล้วก็มีกิจกรรมอีกก็จะมีกิจกรรมต่อไปก็เตรียมตัวรอพระนะฮะรอพระที่เราจะไปสร้างโบสถ์ที่พี่พึ่งที่พึ่งนะครับนะคุณนาสมคุณพร้อมกับดีเจบ๊อบบี้นะครับที่เราไปออกรายการนี่พรีเซนเตอร์ข้างหน้านี่คุ้นๆเลยเนี่ยค่ะครับเจอกับผมนะพี่สุเทพไปอยู่ไปทางเดี๋ยวเย็นนี้ก็เจอกันค่ะพี่สุเทพเนี่ยกับผมนี่เจอกันแบบบันเป็นบันเลยงานน้องต๊อกเขาก็ไปนะร่วมกับรัชนกศรีโลพันธ์แล้วก็ไปรายการเนี่ยแล้วก็ดาราในจอแก้วนะครับอันนี้ก็ประมาณสักเที่ยงนะคะก็เริ่มทานอาหารกันนะทุกท่านก็ทานอาหารพูดคุยกันมีพระครูศรีท่านก็ส่งตัวแทนเรื่องเกษตรกรนะฮะมารูปรอมาร่วมงานร่วมอันนี้มาจากภูเก็ตเลยนะคะภูเก็ตพี่จุ๋มห้าโต๊ะครับพี่จุ๋มมาจากภูเก็ตเลยคณะ500ล้านแล้วก็คณะศิลปินดารานะนักร้องนักแสดงอันนี้ก่อนขึ้นร้องเพลงก็ทานอาหารกันใช่ครับทักทายพูดคุยกันแล้วก็ทยอยเข้ามากันเรื่อยบางท่านบอกว่าไม่เจอกันนานเหลือเกินนะก็กลับมารวมตัวกันก็บอกแล้วค่ะเหมือนงานมีตติ้ง
จะเป็นมีตติ้งครั้งยิ่งใหญ่โอ้โหนี่มีป้ายนะคะเด็ดรักครูเด็ดรักครูบางอย่างเนี่ยผมก็เห็นในช่วงที่นี่นะครับผมไม่ได้ดั้งกับเขาหรอกฮะเพราะว่าจะต้องกินก็ไม่ค่อยได้กินเขาเท่าไหร่นะจนอาหารมันเย็นไม่ได้ทานนิดๆหน่อยมันตื่นเต้นไม่ใช่ตื่นเต้นนะท่านผู้ชมผมอยากให้เทคแคร์ดูแลทุกท่านและคุณจอห์นสันคุณจอห์นสันเควินแสดงเป็นอัฐาตอนโตใช่ค่ะละครชีวิตจริงแปดหมื่นสี่พันบางคนเห็นจากในละครชีวิตจริงมาแล้วเพิ่งมาได้มาเจอกันแล้วมารวมตัวกันอันนี้ก็เป็นน้องๆนะคะเป็นงานเปิดการเปิดงานน้องๆจะมีรูปหรือเปล่านะมีไหมน้องมวยมีไหมมีแน่นอนค่ะน้องๆกลุ่มนี้ก็ฝึกซ้อมจากไหนเขาบอกว่าเป็นทั้งแฟชั่นแดนซ์นะคะแล้วก็เป็นทั้งโมเดลด้วยก็เป็นลูกศิษย์มีครูเหมือนกันมาชอบครูนี่แหละครับท่านผู้ชมใช่ค่ะศิษย์ครัวทานส่งเสริมกันนะคือเล็กๆน้อยๆเนี่ยน่าส่งเสริมนี่เขาตั้งใจมาจากหลายที่บางคนนั่งเครื่องมาเลยใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่นี่มาแบบจะต่างจังหวัดเลยมาร่วมบุญกันสวัสดีจ้าหนูสวัสดีครับบักบัก20คือน่ารักน่าชังคือเด็กเล็กๆเนี่ยเราส่งเสริมเติมเต็มไปที่ต้องตายเดี๋ยวเฟสไทยแลนด์กับน้องน้อยหนาใช่ไหมน้อยหนาใช่จากละครเรื่องอะไรนะตามรักคืนใจช่อง3แล้วนี่ใครเดี๋ยวก่อนคุ้นๆนะนี่พระเอกของงานเลยเขาบอกเดี๋ยวก็มาที่เซอร์ไพรส์ด้วยเนี่ยเดี๋ยวก็เซอร์ไพรส์มาที่พกปืนหรือเปล่าเนี่ยปืนมีอะไรก็บอกเดี๋ยวต้องนั่นโอ้โหหลายคนจ๋าเลยครับน่ารักมากนี่เขามาเนี่ยไหว้ครูก็มามาค่ะมาเจอกันเยอะก็เดินตามผมได้ค่ะน่ารักน่าชังจริงๆเด็กสมัยนี้งานนี้นี่โอ้ตุ้มซ้อมนะคุณครูเขาเตรียมตัวการแสดงทุกคนก็เป็นแบบแอมบาสเดอร์เป็นแบงแอมบาสเดอร์กันเรียกว่าเป็นกลุ่มของศิษย์มีครูผมนึกเหมือนกันผมก็จัดได้ก็เหมือนกันคือไปจัดที่ที่หนึ่งที่อุบลนี่แหละฮะแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จก็อยากจะเนี่ยฮะแต่ว่ามาครั้งนี้บอกเลยค่ะว่าประสบความสำเร็จแล้วมีแต่รอยยิ้มจริงอันนี้ก็ก่อนที่จะได้เจอกับครูหัตถาถึงเรื่องราวต่างๆนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศที่เราให้คุณได้เห็นกันว่าก่อนหน้าที่จะเป็นครูต้นบุญต่างกับมวยเป็นยังไงมวยจะรู้กันตอนผมนี่ก็อยู่ตรงนั้นน่ะเดินแล้วผู้ใหญ่เจอยันธนิตนะฮะโกไข่ในสนทักทายกันอันนี้โบสถ์แต่ได้เห็นโบสถ์ที่ได้ร่วมนี่น้องนายน้องนายจำได้เลยนายจำได้น้ำตามตัวเองได้ไหมอันนี้โครงการฟื้นคืนชีวิตอันนี้ก็ไงค่ะเยอะนะคือไม่หยุดหรอกผมไม่ยอมนะคือชีวิตผมอยู่เนี่ยตั้งโบสถ์แต่การศึกษาเนี่ยสองอย่างนะฮะไม่สักครู่ในสปลาวครับอันนี้จะเป็นแม่สอดนะคะมันเพื่อเขิมและสิงโตนะฮะสิงโตน้ำปักค่ะน้ำปักนำทีมมาค่ะนำทีมมานะนำครัวถาเนี่ยขึ้นมาเจอพบปะกับทุกท่านเปิดยังรอท่านผู้ชมโอ้โหแล้วมานี่ผมไม่ได้เอาค่าตัวเอาค่ารถมาก็พอเขาไปประกวดที่ปักกิ่งอีกนะค่ะนะฮะเดี๋ยวก็จะมีจะมาเดี๋ยวจะมาเจอในรายการอีกนะจะเปิดตัวก่อนไปเนี่ยก็ต้องมาหาเราไม่ไปไหนเลยนะกับพี่เด๋อต้องหลังแล้วช่วงนี้ก็พูดคุยทักทายนะคะนี่ค่ะพี่ชายที่ทำบุญเดี๋ยวเราแสดงเราก็ไอ้สุดเทพนั่นเองแต่วันนี้ชื่นใจคิดว่าทุกท่านเนี่ยโอ้ทุกคนมารวมตัวกันนะวันนั้นมีแต่รอยยิ้มแล้วก็ความสุขนั่นเองค่ะหลากหลายท่านผมเห็นหน้าผู้ใหญ่ใจบุญหลายคนเลยที่มาดีใจให้ดีใจมากท่ามกลางกำลังใจครับเนี่ยครับความดีงามใครบอกว่าต้องแลกเป็นเงินเสียใจไม่ใช่ผมครับแล้วผมทำบุญเยอะสร้างพระเนี่ยนะปีเดียว12ล้านสำเร็จพร้อมกับพี่น้อยพี่น้อยนี่เป็นผู้ที่นำนี่เราเกินใจแนวของบริษัทกัตนากรุ๊ปร่วมกับคณะกรรมการของมูลนิธิสหธรรมซึ่งเป็นคณาจารย์ครูบาอาจารย์ครับทุกท่านเลยเดี๋ยวเราชื่นใจนะฮะผมก็เป็นเพียงแค่ครูคนหนึ่งเป็นครูบ้านนอกที่มีหัวใจนี่คณะนายทหารนะครับพันเอกยุทธพรนะครับรองเลขาธิการกองทัพบกนะครับแล้วก็พันเอกสันนอมบุระรองผบ.มณฑลค่ะเขาบอกชายสามบกไม่ดีแต่คนนี้ชายเจ็ดอันนี้ก็เป็นเหมือนร่วมทอล์กโชว์กันทั้งสามท่านนะพูดคุยทักทายนะคะกับท่านที่อยู่ในคอลในคอนเสิร์ตนั่นเองคือไม่ได้เป็นเสียชายของคนเดียวยังบอกว่ามีน้ำใจพี่ทำอะไรบ้างครับทุกวันนี้ก็ทำอะไรอย่างเดียวทำอะไรทำโบสถ์ตรงนั้นน่ะติดทองติดผมเนี่ยพระเก่าสุดไม่จะทำโบสถ์เก่าเข้าห้องน้ำเล่นของว่ะเข้าห้องน้ำเนี่ยปากคำช้ามากไปเรื่องจริงแล้ววันนี้ไม่รู้จะเจ๊งหรือจะเหลือไงก็แล้วแต่นะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมามันได้ถูกใจของท่านนะเยน้อยโครงการในพวกผู้ใหญ่ใจดีหลายคนแล้วก็พี่ๆให้กำลังใจน้องๆมาหนุนนำเนี่ยผมว่าทุกอย่างมันไปได้ดีซึ่งท่านให้เกียรติมาในฐานะตัวแทนของคนเยอะมากนะท่านผู้ชมดีใจครับท่านผู้ชมชีวิตดันล้าเลยนะครับผมไม่มีความสุขผมชอบเอาชนะอะไรที่เขาทำไม่ได้หรือว่าไม่เคยทำอ่ะได้ให้เกียรติแล้วก็เหมือนนั้นมีผู้ใหญ่ใจดีมาเปิดสร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของผมนะครับขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาณโอกาสนี้ด้วยบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านประธานนะครับคุณศรีดวลนะครับพัฒน์ปิตโรผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนะครับได้กล่าวเปิดงานคอนเสิร์ตการสมครั้งนี้ส
ฐานฝันปันน้ำใจมอบรอยยิ้มในลำดับต่อไปกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งครับผลงานนะคะอย่างเป็นทางการนะคะโดยคุณศรีนวลนะคะรัตน์โลนะคะผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเพื่อทางจริยธรรมค่ะมูลนิธิหน้าที่มีความตั้งใจค่ะที่จะทำเรื่องดีๆให้กับสังคมไทยนะคะขอชื่นชมเป็นอย่างยิ่งนะคะบัดนี้ถึงเวลามงคลแล้วนะคะดิฉันขอเปิดงานณบัดนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหลายท่านเลยนะคะที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะคะแสดงต่างนะแสดงต่างก็คุณนายกสมาคมสื่อด้วยครับใช่ค่ะแล้วก็มีทางสภาศิลปินนะคะส่งเสริมพุทธศาสนาประเทศไทยนี่เป็นแบบว่าเพียงแค่ผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่มีอีกนะคะที่เขาเห็นในโครงการดีๆแบบนี้แล้วก็ได้มาร่วมส่งเสริมมาสนับสนุนงานดีๆร่วมกันแล้วก็เป็นอีกหนึ่งโชว์พิเศษนะคะจากคณะสิงโตน้ำปักก็บอกว่าการแสดงที่นำมาวันนั้นเนี่ยเป็นการแสดงที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเลยเพื่อเปิดงานท่านบอกว่าได้มีความยิ่งใหญ่อลังการนะให้สมกับงานของรัวถาหาชมยากนะคะการตีกลองแบบนี้นี่เราจะไปหาชมนี่ค่อนข้างยากมากจริงๆนะคะสิงโตก้างปากครับโอ้โหเขาเปิดเฉพาะพิธีใหญ่แล้วก็ถามว่าเคยเปิดมูลนิธิอย่างนี้ไหมไม่เคยครั้งแรกเลยแล้วก็พร้อมใจก็ดีใจนะเขาตั้งใจมากทั้งพ่อทั้งคุณลูกก็เป็นกันนะค่ะสิงโตเนี่ยและความเชื่อนะคะของทางคณะสิงโตเองเขาก็บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคนไหนที่มีบารมีนะหรือว่าเป็นกิจกรรมดีๆส่งเสริมเนี่ยก็จะมีสิงโตนะคอยนำทีมนำขบวนมาข้างหน้านะก็เป็นเหมือนการเปิดฉากนี้แหละเพิ่งวันนี้แล้วมั้งผมก็ไม่เคยก็ทำโอ้โหใช่ค่ะดูหน้าดูหน้าชมเหมือนกันนี่เป็นแบบว่าส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะช่วงตั้งแต่เริ่มเปิดงานนะคะเราก็ได้เห็นหน้าค่าตาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะทุกท่านที่ได้มาร่วมงานร่วมกันใช่นะครับก็มีชาวต่างชาติใช่ไหมใช่ชาวอินเดียมาด้วยแล้วก็จะมีโต๊ะของแรมที่ภูเก็ตสภาศิลปินก็มาร่วมด้วยนะคะสุดยอดจริงๆนะครับท่านผู้ชมขอเสียงปรบมือหน่อยครับนี่เลยปรบมือกันเลยนะคะว่าชมกันถึงทางบ้านบางคนไม่ได้มีโอกาสได้มากันนะคะเราก็นำภาพบรรยากาศมาให้ได้ชมอันนี้ส่วนหนึ่งคิดถึงงานคิดถึงไหมคะคิดถึงไหมท่านผู้ชมพอเห็นบรรยากาศแล้วผมบอกแล้วท่านต้องมากันมีรอยยิ้มนี่ขนาดบัตรมันจำหน่ายไม่ค่อยได้เลยนะฮะก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะอะไรแต่ก็ได้ในส่วนที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโต๊ะที่มาสนับสนุนกัมชูมาอุปถัมภ์กันนะฮะมาดูแลกันแต่เชื่อมันเป็นไรล่ะครับงานอื่นยังมีฉะนั้นมนุนนำนะฮะถ้าเรื่องพิธีกรรมก็มนุนนำอีกครั้งหนึ่งในการหล่อพระพุทธานหล่อพระที่เราจะเป็นพระประจำโบสถ์เราแล้วก็จะเป็นการต่อเติมเต็มนะครับให้กับเรื่องของศาสนาเดี๋ยวเจอกันที่เกิดลำตะคองเร็วๆนี้เดี๋ยวใกล้ๆนี้เดี๋ยวนำข่าวมาบอกคุณผู้ชมอย่างแน่นอนให้คุณผู้ชมได้คอยติดตามกันนะคะแต่ว่าภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตก็ไม่ได้มีแค่นี้แต่ว่าให้อดใจเอาไว้ก่อนเมื่อวานให้อดใจไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้อีกหนึ่งวันให้ดูพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้บรรยากาศคอนเสิร์ตเต็มๆเลยนะคะว่าศิลปินคนไหนเข้ามาโชว์ลูกคอมามอบความสนุกความบันเทิงเป็นยังไงบ้างอดใจรอค่ะพรุ่งนี้ได้รับชมกันอย่างแน่นอนนะคะเต็มอิ่มให้คุณผู้ชมหลายท่านที่ไม่ได้มีโอกาสได้ไปเนี่ยได้ชมกันเพราะว่าบางคนอยากจะไปแล้วเสียดายไม่มีจัดแล้วนะคอนเสิร์ตใหญ่ๆแบบนี้ไม่จัดแล้วค่ะไม่จัดแล้วมันก็มีคนมานะคุณก็เชื่อว่ามีคนมาอีกแล้วเป็นวาระพิเศษแต่เป็นวาระพิเศษนะครับเรามาเน้นเรื่องของการสร้างโบสถ์สร้างพิธีกรรมเพราะท่านจะคุ้นเคยกับผมนะบางที่พักป่าแต่ศิลปินเขาก็อยากช่วยไงเราก็จะเติมเต็มแล้วก็อย่าลืมวันที่ห้ามิถุนาแล้วจะเจอกันก็ไปเจออีกครั้งหนึ่งได้ที่ The Walk เกษตรนวมินทร์นะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันเพราะวันนี้3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับนะคะเหรียญขวัญถุงจากหลวงพ่อฟูด้วยนะคะ3ท่านเท่านั้นส่งมาที่422-1606ประกาศรายชื่อท้ายรายการนะคะส่วนตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ